หนูเล็กก่อนบ่ายสำนึกผิดเคลื่อนไหวถึงหนูแหม่มหลังเผลอด่าไม่รู้ตัวจากกรณีที่ทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายนั้นนะคะได้ออกมาอัดคลิปร้องไห้ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวค่ะหลังทราบว่าแมทธิวดีนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงเกิดอาการกลัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีการอัดรายการด้วยกันแล้วค่ะและคลิปดังกล่าวนะคะทำให้หนูเล็กก่อนบ่ายนั้นเจอกระแสด่ามาถล่มอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในเชิงต่อว่าหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะแต่งานนี้กลับทำเอาบรรดาขาเผือกต้องต่อมกระตุกเลยล่ะค่ะเมื่อทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายได้ทิ้งท้ายประโยคเด็ดเอาไว้ว่าส่วนดาราคนหนึ่งที่บอกว่าหนูจิตอ่อนหนูยอมรับค่ะคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้หรอกค่ะดูแลจิตคุณดีๆแล้วกันค่ะเพราะคุณก็หลุดบ่อยอยู่นะได้ข่าวจนภายหลังนะคะเจ้าตัวต้องลบคลิปนั้นออกไปนั่นเองล่ะค่ะต่อมาทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะขอโทษที่ทำลงไปเนื่องจากที่กลัวจนทำให้ไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองจึงทำให้ออกมาทำแบบนั้นแต่ไม่ได้มีเจตนาจะโทษหนุ่มแมทธิวแต่อย่างใดค่ะงานนี้ทางด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้จับโยงไปที่หนูแหม่มสุริวิภาค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปคอมเมนต์หนูเล็กก่อนบ่ายเอาไว้นะคะว่ามันรักษาได้หายได้น้องไปจ้องแต่ข่าวที่เขามีคนตายคนที่รักษาหายก็มีแล้วมีเยอะด้วยพร้อมกับทิ้งท้ายไว้อีกว่าสติค่ะล่าสุดนะคะทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เคลียร์กับหนูแหม่มสุริวิภานะคะจากนั้นทางด้านหนูแหม่มนั้นก็ได้ส่งกระเช้าผลไม้มาให้เป็นกำลังใจค่ะโดยทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะได้โพสต์รูปภาพกระเช้าดังกล่าวนะคะพร้อมบอกว่าขอบคุณป้ามากๆนะครับแม่ผมรักป้ามากนะครับทางด้านหนูแหม่มสุริวิภานะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจค่ะซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการสยบดราม่าของทั้งคู่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะงานนี้นะคะกระแสดราม่าลมพัดแบบว่าเบามากๆเลยล่ะค่ะไม่มีกระแสเชี่ยวเหมือนก่อนด้านนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ